สวัสดีเพื่อนชาวเซฟกี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News รายการข่าวสาร IT สั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาที12กันยายนนี้เป็นวันที่ Apple นั้นจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองแน่นอนว่าเราชาวเซฟกี้นั้นคาดหวังสิ่งที่เรียกว่า iPhone เป็นอย่างมากนี่คือ10สิ่งที่ผู้คนคาดหวังก่อนเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นอินโทรมาเรื่องก็ด้วยเรื่องแรกก่อนเลยก็แล้วกันเรื่องแรกคือเรื่องของการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือที่เราเรียกว่า Face ID เนี่ยทางด้านของผู้คนเนี่ยคาดหวังว่ามันเนี่ยจะเร็วขึ้นกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมคืออะไรอย่างที่เราทราบกันว่ามีคลิปที่มีความผิดพลาดจากการสแกน Face ID ออกมาในช่วงเปิดตัวแรกๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฝาแฝดที่สามารถปลดล็อกเครื่องได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่หน้าคล้ายกันบางทีก็แอบปลดล็อกเครื่องได้เหมือนกันซึ่งผู้คนเนี่ยคาดหวังว่าเจ้าการปลดล็อกด้วยใบหน้าหรือ Face ID ตัวนี้จะเร็วขึ้นกว่าเดิมและดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอย่างที่2ผู้คนคาดหวังว่า iPhone นั้นจะรองรับการเล่น VR ที่สุดยอดกว่าเดิมแน่นอนว่าหลายคนทราบดีว่าการมาของ iOS 11นั้นจะรองรับตัวที่ชื่อว่า ARKit ซึ่งหลังจากที่ออกเจ้า ARKit ออกมาเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันแนวนี้เนี่ยออกมามากมายเลยซึ่งล่าสุด iOS 12 A ก็จะมี ARKit เวอร์ชัน2แล้วซึ่งผู้คนนั้นคาดหวังว่ามันจะเป็นลูกเล่นที่สนุกสนานมากขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนต้องรอติดตามว่า iPhone รุ่นใหม่จะมีลูกเล่น AR แล้วก็ VR อะไรที่พิเศษออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เล่นกันบ้างไปต่อข้อที่3ผู้คนคาดหวังว่า iPhone รุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ USB Type-C ซึ่งแน่นอนว่าจากการวิเคราะห์จากสื่อทั่วโลกแล้วนั้นบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ยากมากๆเพราะการจะเปลี่ยนพอร์ตของอุปกรณ์อย่าง iPhone เนี่ยไปเป็นทางด้านของ USB Type-C เนี่ยนั่นหมายถึงว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ออกแบบมาก่อนหน้านี้ก็จะต้องพังทลายลงไปดังนั้นข้อนี้เนี่ยแม้ว่าผู้คนจะคาดหวังมากเหลือเกินเพื่อจะทำให้การใช้งานของสายหรือว่าพอร์ตต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับ Android มากขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้และที่สำคัญเราบอกเลยว่า iPhone ไม่น่าจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขานั้นเป็นตัวของตัวเองเป็นอย่างมากดังนั้นเรื่องนี้แม้ว่าคุณจะคาดหวังมากเท่าไหร่เราก็ยังเชื่อว่า iPhone รุ่นใหม่จะยังใช้พอร์ตแบบเดิมแน่นอนไปต่อข้อที่นิยามของพวกเราชาว Apple นั้นต้องบอกเลยว่าคำว่าของแถมดีๆนั้นไม่ค่อยจะมีในกล่องมากเท่าไหร่จริงอยู่แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นจะมีคุณภาพที่ดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องอุปกรณ์อย่างเช่นการชาร์จไวเนี่ยก็ไม่เคยมีมาให้ในกล่องเลยต้องไปซื้อเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าเสียซ้ำเสียซ้อนมากๆผู้คนจึงคาดหวังว่า iPhone รุ่นใหม่คุณจะใส่ชาร์จไวมาเลยในกล่องโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะจริงๆก็เห็นด้วยนะมือถือราคาระดับนี้จะใส่ชาร์จไวมาหน่อยจะเป็นอะไรไปจริงไหมข้อที่5 iCloud คือสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ iPhone เป็นอย่างมากและ iCloud มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์ของคุณผู้คนคาดหวังว่าเราจะสามารถซื้อ iCloud เพิ่มในราคาที่ถูกลงในขณะที่ยังได้จำนวนของกิกะไบต์เนี่ยเท่าเดิมนั่นเองหรืออาจจะซื้อเยอะแล้วก็ราคาถูกลงกว่าเดิมก็เป็นไปได้ตรงนี้ฝาก Apple พิจารณาด้วยนะฮะไปต่อข้อที่6ผู้คนคาดหวังว่า iPhone รุ่นใหม่เนี่ยจะมีความจุที่มากขึ้นแต่ว่าราคาเนี่ยไม่เพิ่มในยุคของการแข่งขันของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยแข่งกันเรื่องของROMแล้วก็แรมที่เยอะขึ้นมากๆทางด้านของ iPhone เองเนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นทำอะไรที่มีการขยับตัวบ้างและแน่นอนผู้คนคาดหวังว่าเขาอยากจะได้ความจุที่มากขึ้นแต่ราคาเดิมนะจ๊ะไปต่อข้อที่7ผู้คนคาดหวังว่า Apple A12 ที่อยู่ใน iPhone รุ่นใหม่เนี่ยที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรโดย TSMC เนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของกราฟิกที่มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยอยากได้แรมที่เยอะขึ้นอีกด้วยทุกคนทราบดีว่า iOS นั้นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นเกมได้ไหลลื่นที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่ว่าการคาดหวังในเรื่องของแรมนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญล่าสุดเท่าที่เรารู้ข่าวลืมมาก็คือ Apple จะเริ่มต้นที่รุ่นแรม3แล้วก็ไปจบที่รุ่นแรม4นั่นเองอาจจะยังไม่มีแรม6หรือว่าแรม8ให้เราเห็นในปีนี้เหมือนเดิมตามสไตล์ของ Apple และแม้ว่า iOS จะจัดการทรัพยากรได้ดีมากเพียงใดแต่ว่าถ้าแรมมันน้อยเกินไปอย่างไรคุณก็ต้องไปโหลดแอปใหม่อยู่ดีนั่นคือสิ่งที่ผู้คนคาดหวังจาก iPhone รุ่นใหม่อยากเห็นแรมที่เยอะขึ้นไปต่อข้อที่8เข้าสู่ยุคปี2018แล้วเนี่ยคู่แข่งอย่าง Android เนี่ยก็จอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเต็มตาขึ้นเรื่อยๆผู้คนคาดหวังว่า iPhone รุ่นใหม่นั้นจะจอใหญ่กว่าเดิมและจากข่าวลือที่ออกมาก็ชัดเจนว่าเราอาจจะได้เห็น iPhone XS Plus นะคุณผู้ชมในขนาดหน้าจอใหญ่ถึง 6.5 นิ้วเลยซึ่งใช้จอแบบ OLED ด้วยถ้าเราได้จอแบบ OLED ที่มีขนาดใหญ่ระดับ
บนี้และเป็น iPhone ด้วยรับประกันเลยว่าจะต้องเต็มอิ่มกับความเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างแน่นอนโดย iPhone นั้นจะมีทั้งหมด3รุ่นที่จะเปิดตัวในวันที่12กันยายนนี้นั่นก็คือตัวของ iPhone XS iPhone XS Plus และอีกตัวนึงที่คาดการว่าจะใช้ชื่อว่า iPhone 2018เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของ iPhone SE 2ด้วยนั่นเองไปต่อข้อที่9กล้องถ่ายภาพของ iPhone นั้นเป็นกล้องที่ดีไม่มีใครเถียงแต่หากว่าเอากล้องพวกนี้ไปถ่ายในที่มืดแล้วก็ iPhone มักจะเป็นรองเสมอ iPhone เป็นโทรศัพท์ที่มีกล้องโทรศัพท์ดีคุณผู้ชมและกลายเป็นมาตรฐานในการที่ทุกคนเนี่ยมักจะนำมาเปรียบเทียบเสมอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย iPhone กลับไม่สามารถสู้กับแบรนด์อื่นๆได้เลยในที่แสงน้อยดังนั้นผู้คนคาดหวังว่ากล้องเนี่ยจะถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าเดิมส่วนในที่สว่างเนี่ยดูเหมือนว่าลูกค้าของ Apple เนี่ยจะพอใจอยู่แล้วก็ต้องมารอดูต่อไปว่าจะมีการพัฒนาอะไรอาจจะได้เห็น 1.4 ไมครอนหรือเปล่าถ้ามาจริงๆแล้วก็บันเทิงแน่นอนและนี่คือข้อที่10นะคุณผู้ชมสิ่งที่ผู้คนคาดหวังจาก iPhone รุ่นใหม่คือการกลับมาของหูฟัง 3.5 นั่นเองต้องบอกว่าการถูกตัดหูฟัง 3.5 ไปเนี่ยก็มาจะโดนแบรนด์อื่นเนี่ยแซะเป็นประจำแต่สุดท้ายแล้วแบรนด์เหล่านั้นบางแบรนด์ก็ตัดหูฟัง 3.5 ออกเช่นกันดังนั้นผู้คนคาดหวังว่า iPhone รุ่นใหม่จะเป็นการกลับมาของหูฟัง 3.5 แต่เท่าที่เราเช็คเนี่ยจากสื่อต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่า Apple เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำทางด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์เจ้าหนึ่งในโลกเลยดังนั้นเราก็สามารถพูดได้เลยว่าการที่เขาก้าวผ่านยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆก็คงจะใช้พอร์ตแบบไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 เหมือนเดิมต่อไปและนี่คือ10สิ่งที่ผู้คนคาดหวังจาก iPhone รุ่นใหม่แล้วคุณล่ะคาดหวังอะไรจาก iPhone รุ่นใหม่คอมเมนต์บอกเราข้างล่างเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามช่องของเราด้วยหากคุณชอบช่องของเราสวัสดีฮะ